สวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ค่ะวันนี้นะคะเห็นหวานถือแล้วใช่ไหมหวานจะมารีวิวแบรนด์ Ordinary อีกแล้วนะคะเพราะว่าหวานเป็นคนที่ชื่นชอบแบรนด์นี้แล้วก็ไว้วางใจแบรนด์นี้มากนะคะซึ่งหวานเนี่ยเป็นคนที่ชอบลองของแบรนด์ Ordinary มากเพราะเขามีอะไรหลากหลายให้เราลองนะคะก่อนหน้านี้หวานก็เคยใช้ไนซินามายนะคะซาลิซิลิกแอซิดนะคะแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแต่วันนี้นะคะจะมารีวิว3ตัวนี้นะคะซึ่งหวานได้ใช้3ตัวนี้มาแล้วสักระยะหนึ่งจะหมดแล้วด้วยนะคะก็พอจะหมดแล้วก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตัวแรกนะคะเป็น Ordinary Mandelic นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะเป็น Mandelic Acid 10% บวกไฮยาลูรอนิกแอซิดนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าช่วยในเรื่องของสิวนั่นเองนะคะเดี๋ยวอ่านจะให้ดูเนื้อของเขาก่อนนะคะมันจะเป็นเนื้อสีเหลืองๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีความเหลวเลยนะคะไม่ได้แบบข้นนะคะเวลาทามันจะเหมือนน้ำซึ่งไม่ได้ให้ความเหนียวเนอะหนะแต่อย่างใดนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกให้ทาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะไปยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ก่อให้เกิดสิวนะคะก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะไม่ได้หมายความว่าใช้แล้วสิวจะยุบเลยนะคะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันจะช่วยทำให้ยับยั้งสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิวนั่นเองค่ะถ้าจะหวังผลว่าใช้แล้วสิวยุบอันเนี้ยไม่ตอบโจทย์แน่นอนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น Ordinary Caffeine Solution 5% บวก EGCG นะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้ทารอบบริเวณใต้ดวงตานั่นเองค่ะตัวนี้จะมีส่วนประกอบของคาเฟอีนนะคะจะช่วยความชุ่มชื้นกับผิวรอบดวงตานะคะเขานะคะเคลมไว้ว่าจะช่วยในเรื่องของใต้ตาดำหมองคล้ำอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวใช้แล้วก็ไม่ได้ทำให้ใต้ตาหายหมองคล้ำค่ะแต่ว่าที่ชอบตัวนี้ก็คือเขาจะช่วยให้รอบดวงตาเนี่ยชุ่มชื้นแต่ถึงจะใช้ตัวนี้อยู่ก็ยังใช้อายครีมอยู่เช่นเดิมนะคะเดี๋ยวอันจะให้ดูเนื้อเซรั่มเนื้อของเขานะคะมันจะคล้ายๆน้ำมันนิดนึงนะคะมีความข้นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาใช้แล้วมันก็ไม่ทำให้รู้สึกเหนียวเหนอะหนะแต่อย่างใดนะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่หวานชอบที่สุดนะคะแต่หวานเชื่อว่าหวานชอบสุดก็จะมีคนที่ไม่ชอบที่สุดเช่นกันนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะมันคือ Ordinary EUK 134นะคะซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวแข็งแรงเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะหวานเองเนี่ยชอบใช้มากนะคะมันจะช่วยผิวชุ่มชื้นซึ่งเวลาใช้ตอนกลางคืนใช่ไหมตื่นมาจะรู้สึกเหมือนตัวเองมาร์กหน้าค่ะใครเคยใช้มาร์กแผ่นนะจะรู้สึกได้เลยว่าพอตื่นมาหน้าจะอิ่มฟูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตัวนี้หวานใช้แล้วแบบให้ความรู้สึกเดียวกับแบบการมาร์กหน้าด้วยมาร์กแผ่นเลยนะแต่คนหลายคนไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันเหนียวมากเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อของเขาก่อนนะคะมันจะมีความแบบข้นเป็นน้ำมันเลยนะคะเวลาใช้เนี่ยจะรู้สึกเหมือนแบบเอาน้ำผึ้งแต่ว่าเหนียวน้อยกว่าน้ำผึ้งนิดนึงนะคะมาทาหน้าเลยหลายคนจะไม่ชอบนะคะแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอุดตันหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดใครหน้ามันจริงๆหวานก็ไม่แนะนำเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครหน้าแห้งเนี่ยลองใช้ดูนะคะใช้แค่ตอนกลางคืนก็ได้นะคะเพราะตอนเช้ามันอาจจะเหนียวเหนอะหนะไปเนาะแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะคะก็ลองใช้แค่ตอนกลางคืน3ขวดนี้นะที่ซื้อมาก็จะอยู่ในขวดทึบแสงนะคะและถ้าเกิดให้หวานเลือกนะคะว่าอันไหนจะซื้อต่อบ้างนะคะหวานก็คงจะซื้อต่อ2ตัวนี้ค่ะก็คือเจ้าคาเฟอีนนะคะที่ทารอบดวงตานะคะกับ EUK นะคะเพราะว่าผิวหน้าของหวานแห้งมากๆแล้วยิ่งทาตอนกลางคืนนะที่เรานอนตากแอร์นะคะก็ช่วยผิวเนี่ยไม่แห้งได้นะคะแต่ว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ยอาจจะมองข้ามเจ้าตัว EUK ไปก่อนนะคะให้พ้นหน้าร้อนจริงๆก่อนแล้วค่อยกลับไปซื้อใหม่นั่นเองค่ะส่วนที่ซื้อนะคะหวานก็ซื้อมาจากใน Shopee นะคะก็ยังไงเดี๋ยวหวานจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะหวานก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย